จำเรื่องของหวยทิพย์ได้ไหมคะเรื่องของป้าเต่าที่ออกมาโวยว่าถูกหลอกให้ขายหวยทิพย์พอมีคนถูก7ล้าน8ล้านเชิดหนีหายไปเลยแล้วก็มีการพูดถึงเจ๊ว่าวเจ๊ว่าวที่แอมเอามาอ้างกับป้าเต่าว่านี่ไงเจ๊ว่าวอ่ะเขาเป็นเอเย่นขายหวยให้กับเคซึ่งเคภายหลังก็คือแด้นั่นแหละครับเจ๊ว่าวดูสิใส่ท่องหยองขนาดนี้แล้วตอนแรกเราก็สงสัยกันว่าเจ๊ว่าวมีตัวตนจริงไหมเพราะว่าผู้เสียหายไม่เคยคุยกับเจ๊ว่าวโดยตรงเลยนะมีพิมพ์ไลน์คุยกันแต่ใครแอบอ้างก็ได้ถูกไหมคะก็เข้าใจว่าเป็นแอมนั่นแหละสุดท้ายวันนี้ออกมาแล้วนะคะเจ้าของรูปที่แท้จริงเธอชื่อคุณฝนคุณฝนอายุ45อยู่ที่อุบลราชธานียอมรับว่ารูปนี้เป็นรูปตัวเองแต่ไม่ได้ชื่อกาว่าวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหวยทิพย์ไม่ได้รู้จักกับแอมคุณฝนอย่างนี้ค่ะคุณฝนเนี่ยยอมรับว่ารูปเป็นรูปที่ตัวเองถ่ายจริงลงใน Facebook ของตัวเองจริงแต่ลงใน Facebook ในลักษณะของรูปโปรไฟล์หมายความว่าสมมติคนไม่รู้จักกันน่ะแต่เข้าไป Facebook ของคุณฝนก็แอบเอารูปนี้ไปได้เลยซึ่งต้นเหตุที่มาที่ไปว่าทำไมคุณฝนถ่ายรูปแบบนี้มีทองหยองเยอะแยะเต็มตัวคือคุณฝนก็ยอมรับว่าตัวเองอ่ะทำกลุ่มแชร์ออมทองก็ต้องการจะลงรูปแบบนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาลูกค้าบรรดาสมาชิกที่มาเล่นแชร์ออมทองแต่ยืนยันไม่รู้จักกับแอมไม่รู้จักกับแด้ถ้าจะมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้อยู่บ้างคุณฝนแกรู้จักกับคุณนิตยาค่ะท่านผู้ชมจำคุณนิตยาได้ไหมคะผู้เสียชีวิตอีกรายนึงอีกแล้วว่าพันกันอย่างเงี้ยมันเชื่อมโยงกันหมดนะคุณนิตยาเป็นโฟร์แมนที่เสียชีวิตที่นครปฐมเมื่อ22สิงหาปี63อะค่ะคุณฝนเนี่ยเป็นลูกน้องของคุณนิตยานั่นน่ะเคยเป็นลูกน้องคุณนิตยาที่ไซต์งานที่นครปฐมและก็เคยทำวงแชร์ด้วยกันกับคุณนิตยารู้จักคุณนิตยาคนเดียวแอมแด้ไม่รู้จักเลยครั้งแรกพี่คิดว่าเขากินยาฆ่าตัวตายเองไม่ใช่วางยาแต่พอมาเห็นแบบนี้ก็คือน่าจะใช่แหละวันที่เขาตายมีคนบอกว่ามันมีอยู่ในห้องมันเป็นคล้ายๆแคปซูลหน้าเขาคล้ำไงไม่เหมือนคนตายปกติหน้าเขาจะเป็นออกแดงถ้าประชาชนดูอยู่แล้วกำลังเข้าใจว่าพี่คือกาเหว่าพี่จะบอกอะไรกับเขาพี่ไม่ได้ชื่อกาเหว่านะพี่ชื่อฝนแต่รูปนะรูปพี่จริงแต่พี่ไม่ได้ชื่อกาเหว่าค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีของแอมนี่ยิ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะยิ่งกาเหว่านี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคือท่านผู้ชมลักษณะคดีของแอมเนี่ยนะมันมีความพิเศษอยู่อย่างนึงคือทำไมก็ไม่รู้ค่ะมันจะต้องมีความโยงใยกันไปมาในแต่ละคดีที่เสียชีวิตจากแอมเนี่ยโยงใยกันไปมาหมดเลยแล้วก็ยังเป็นคำถามต่อว่าแล้วเหยื่อเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ตัวเลขเท่าไหร่กันแน่